ครับสวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการฟิล์มชาแนลนำผู้ชมมาพบกับขนมโคสูตรโบราณสูตรเก่านะครับก็ทำให้มีรสชาติที่แปลกใหม่อร่อยนะครับก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนสุริยประดิษฐ์ก็เข้ามาจัดคิวซื้อกันทยอยซื้อตั้งแต่4โมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่มนะครับก็ทีมงานเข้าไปสอบถามก็ได้รับรู้ว่าความสะอาดและพิถีพิถันในเรื่องรสชาติครับได้ทราบว่าผู้ที่เริ่มการขายขนมโคก็เป็นเยาวชนอายุแค่12ถึง13ปีนี่เองครับช่วยพ่อแม่ทำค้าขายตั้งแต่เล็กๆก็ขอให้ลูกมีความร่ำรวยแล้วก็เอาเงินไปใช้ประโยชน์ในการเรียนต่อไปนะครับทีมงานฟิล์มชาแนลขอชื่นชมนะครับหากถูกใจน้องๆขนมโครสชาติดีก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์วันนี้ก็ขอเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับจะช่วยกันฝ่าฟันมันไปได้จะพร้อมใช่ไหมหากฉันร้องไห้ต้องปลอบนานเธอสุขฉันยิ้มไปด้วยกันจะไม่ให้เธอนั้นไม่ขอสัญญาแอบจะทำให้ดีที่สุด